มาดูกรณีของเจมาร์ทล่าสุดก็นะฮะมีการจ่ายหุ้นกู้นะหรือไถ่ถอนคืนหุ้นกู้ 2,000500ล้านบาทครบทั้งจำนวนก็ตรงนี้ถือว่าเป็นการสร้างเซนติเมนต์เชิงบวกนะครับให้กับตัวหุ้นก็สะท้อนภาพความแข็งแกร่งนะของสถานะทางการเงินแล้วก็มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับพันธมิตรรายใหม่นะครับที่จะเข้ามาสานต่อนะครับในส่วนของการขยายกิจการของกลุ่มเจมาร์ทด้วยนะครับก็งานนี้ก็เปิดเผยโดยคุณอดิศักดิ์สุขุมวิทยานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเจมาร์ทนะครับก็บอกว่าล่าสุดนะฮะเมื่อวานนี้นะครับ12กันยายนที่ผ่านมาเจมาร์ทก็ได้มีการชำระหนี้หุ้นกู้นะครับ 2,500 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็แน่นอนแล้วครับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทเนี่ยสามารถจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็คืนหุ้นกู้ได้ครบนะฮะไม่มีการผิดนัดชำระนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วครับเงินที่ได้ในส่วนที่ผ่านมานะครับในการเอาไปใช้ในแง่ของการชำระหนี้เนี่ยก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับทั้งนี้นะครับเจมาร์ทเนี่ยก็ยังมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดอีกครั้งหนึ่งนู่นนะฮะเมษายนปี2018อีก 1,500 ล้านบาทซึ่งตรงนี้คุณอดิศักดิ์ก็บอกว่าไม่กังวล นะฮะพร้อมกับมั่นใจว่ากระแสเงินสดในมือเนี่ยพร้อมคืนหุ้นกู้และก็แหล่งเงินและแหล่งเงินจากการปันผลในบริษัทเนี่ยเข้ามาลงทุนได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้นะครับยังประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานนะครับในปี2017นะครับบริษัทก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถเติบโตและพลิกมามีกำไรแล้วก็สามารถเทิร์นอะราวด์ได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้นะครับหลังจากที่บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยนะครับแล้วก็บริษัท SG Capital นะครับฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็ในส่วนที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็ไม่กังวลอีก 1,500 ล้านบาทก็ประมาณสักเมษายนปีหน้านะครับขณะเดียวกันถ้าพูดถึงตัว SG Capital หรือว่า SGC นะครับคุณอดิศักดิ์ก็ได้กล่าวถึงตัวของ SG Finance Plus ก็เป็นโครงการล็อกโฟนนะครับของทาง SGC ที่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเกินคาดครับซึ่งแน่นอนตรงนี้ถือว่าเป็นเรือธงลำใหม่นะหรืออาจจะต้องใช้คำว่ากำลังจะเป็นเรือธงลำใหม่นะของกลุ่ม Jmart นะฮะที่ดำเนินการโดย SGC ก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้เองทางกลุ่มซิงเกอร์นะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Jmart ก็มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจครั้งใหญ่นะครับรวมถึงโครงสร้างในการบริหารด้วยตัวของ SG Finance Plus นะครับด้วยโปรแกรม Lock Phone เนี่ยก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับในส่วนของ Lock Phone อันนี้เอาโดยสรุปนะก็จะเป็นการปล่อยสินเชื่อโทรศัพท์มือถือซึ่งแน่นอนเนี่ยสินเชื่อโทรศัพท์มือถือในอดีตนะฮะก่อนที่จะมีโปรแกรม Lock Phone แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใดทำสิ่งหนึ่งที่ต้องเผชิญพบเลยในแง่ของปัญหาเนี่ยคือเรื่องของคุณภาพหนี้ก็คือ NPL ใช่นะฮะแล้วมันก็จะมีลักษณะอย่างเช่นมาซื้อโทรศัพท์ด้วยระบบเงินผ่อนครับซื้อไปปุ๊บได้เครื่องปุ๊บนะขายปั๊บเลยอ้าวขายปั๊บเลยหายเลยก็ใช้เงินผ่อนซื้อแต่ได้เงินก้อนมาใช่ถูกไหมฮะแต่ประเด็นปัญหาเนี่ยก็คือพอได้เงินก้อนมาแล้วเขาไม่ได้มาเซอร์วิสหนี้คือไม่ได้มาทำการชำระคืนหนี้นั่นเองจึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการประกอบธุรกิจนะครับให้สินเชื่อโทรศัพท์มือถือแต่โปรแกรม Lock Phone ตรงนี้เนี่ยคือถ้าลูกค้ารายใดใช้ระบบผ่อนแล้วไม่ส่งงวดตามเงื่อนไขระบบเนี่ยมันจะทำการล็อกเครื่องโทรศัพท์ทันทีทำอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นบนหลักคิดที่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นความจำเป็นของชีวิตในปัจจุบันมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นคล้ายๆกับบังคับนั่นแหละว่ายังไงก็ต้องหาเงินมาเซอร์วิสหนี้นะมาจ่ายคืนหนี้นะถูกไหมไม่งั้นโทรศัพท์ใช้ไม่ได้เลยจะโอนถ่ายข้อมูลอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะแก้ไขปัญหานะฮะเรื่องคุณภาพหนี้ได้อย่างชะงักแต่จะชะงักมากน้อยขนาดไหนนะก็ต้องติดตามดูผลประกอบการในช่วงต่อจากนี้ขณะเดียวกันมีการพูดถึงกรณีสุกี้ตีน้อยนะครับที่ก็ดูเหมือนจะมีการส่งกำไรเข้ามาในกลุ่มเจมาร์ทได้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทย่อยนะที่น่าจับตามองเช่นกันก็เราบอกว่าตีน้อยเนี่ยพอเข้ามาปี1ปีที่แล้วเนี่ยกำไรที่900ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับจะมีการดึงคุณวุฒิพงษ์ลิขิตชีวันนะครับผู้เชี่ยวชาญที่มีโนว์ฮาวมีเครือข่ายครีเอเตอร์และก็แพลตฟอร์มมาช่วยสนับสนุนความสำเร็จในแง่ของการเพิ่มยอดขายในธุรกิจค้าปลีกของในกลุ่มบริษัทด้วยนะครับโดยต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยที่จะคุ้มค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างมีการคุยกับพาร์ทเนอร์รายใหม่เพิ่มเติมเพื่อจะเข้ามาประสานความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์นะครับและก็มีการเปิดเกมรุกในแง่ของคอมเมอร์สเทคและก็ฟินเทคในอนาคตเช่นกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็นอกเหนือจากเรื่องของ
เรื่องหนี้เรื่องของการเติบโตของ SG SGC นะครับเรื่องของตีน้อยแล้วแล้วก็จะมีพันธมิตรใหม่นะฮะที่จะมาเสริมในแง่ของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคอมเมอร์สต่างๆหรือธุรกิจค้าปลีกของทางกลุ่ม J-Mart นั่นเองนะครับก็ถือเป็นกลุ่มหุ้นที่มีคาแรคเตอร์หวือหวาหวือหวานะครับแต่ก็เป็นขวัญใจของนักลงทุนโดยเฉพาะที่อาจจะเป็นสายเก่งกำไรนะครับก็เป็นหุ้นที่สร้างสีสันนะครับให้ได้ตลอดทั้งในแง่ของความเป็นไปทางธุรกิจแล้วก็ในแง่ของราคาหุ้นนะครับแต่ก็ดูเหมือนจะมีการเสริมฐานรากนะครับให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมาโดยตลอดนะครับก็ดูแล้วยังเป็นกลุ่มหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูงก็ฉะนั้นอัตราการเติบโตสูงเนี่ยมันก็จะไปสะท้อนออกที่ valuation นะครับนั้นเล่น valuation สูงๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของหุ้นเก่งกำไรอันนี้ก็ลองดูส่วนหากว่าจะมีการสะสมเพื่อลงทุนตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปเนี่ยดูแล้วที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มคงจะหนีไม่พ้นตัว JMT ใช่มั้ยฮะซึ่ง JMT เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าราคาหุ้นปรับลดลงมาลึกทีเดียวเทียบกันในอดีตนะใช่พอลึกมากปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะมันแลกขาดไงและที่สำคัญคือมันมีอัพไซด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะอย่าลืมนะว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนเยอะไงหนี้ที่จะต้องซื้อเนี่ยจะมาเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าในแง่ของกำไรหรือมาร์จิ้นที่จะได้จากการบริหารจัดการหนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาตามด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะฮะนี่เป็นสำหรับกลุ่ม J-Mart